เราไปติดตามความน่าสนใจของ IT 24ชั่วโมงกับคุณปานระพีว่ามีเทคนิคอะไรที่ทำให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะในครั้งก่อนๆเราเคยนำเสนอวิธีการที่จะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณทำงานได้เร็วขึ้นกันไปแล้ววันนี้เรามาดูกันบ้างค่ะว่าจะทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งที่เราจะพูดถึงกันวันนี้สำหรับผู้ใช้ Windows นะคะหลักการง่ายๆที่ทำได้เองเลยค่ะก็คือในขณะที่เรากำลังใช้เครื่องอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะเปิดโปรแกรมจำนวนมากๆให้มาทำงานพร้อมๆกันจริงอยู่ค่ะว่าเครื่องเขาก็ออกแบบมาให้ทำงานพร้อมกันได้หลายๆโปรแกรมใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งหลายโปรแกรมแต่ละคนก็จะแย่งทรัพยากรกันมาเพื่อทำงานก็ทำให้ช้าลงกันไปใหญ่ค่ะอันไหนใช้เสร็จแล้วก็ควรจะปิดไปซะก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องเปิดค้างไว้ให้เปลืองโดยใช่เหตุค่ะหลักการนี้ก็เหมือนกันกับที่เราเคยพูดถึงเทคนิคทำให้มือถือสมาร์ทโฟนทำงานได้เร็วขึ้นโดยให้ปิดโปรแกรมที่ไม่ใช้ไปนี่แหละค่ะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยว่าไปแล้วก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ย่อมย่อมในมือคุณนะคะข้อต่อมาลองสำรวจดูสิคะว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมที่ไม่ใช้หรือไม่ถ้ามีก็ควรจะถอนโปรแกรมนั้นออกจากเครื่องไปโดยทำการ uninstall ไปซะเลยถ้ามีไฟล์ที่คิดว่าไม่ใช้แล้วก็ลบออกไปนะคะจะได้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้จะลบไฟล์ธรรมดาไปแล้วแต่คอมพิวเตอร์ของคุณก็ยังมีไฟล์ขยะอยู่เยอะแยะเหมือนกันค่ะก็ควรจะจัดการลบไฟล์ขยะออกไปด้วยโปรแกรม Disk Clean Up จะได้ช่วยเพิ่มเนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์แล้วก็มีผลต่อการช่วยให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นด้วยนะคะและที่คุณมักจะใช้งานไปโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อความสวยงามนั่นก็คือพวก Visual Effects ค่ะแม้จะทำให้ Windows ของคุณเนี่ยดูสวยก็จริงนะคะแต่ว่าทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลงได้ก็ปิดฟีเจอร์พวก Visual Effect ไปคอมอาจจะดูธรรมดาไปซะหน่อยแต่ทำงานเร็วขึ้นคงต้องเลือกเอานะคะท้ายสุดนี้ค่ะหมั่นอัปเดต Windows เพื่ออุดปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและทำให้การทำงานของ Windows นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีส่วนที่จะทำให้การทำงานของ Windows เร็วขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่กล้าอัปเดตเพราะว่าใช้แผ่น Windows ปลอมแล้วก็อันนี้คงต้องแก้ที่สาเหตุนะคะโดยลองเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมของแท้กันซะแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ทำได้เองนะคะเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจและให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหากใครยังฟังไม่ทันรายละเอียดที่เราว่าไปก็ไปอ่านต่อกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการซึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ